เดินไปเกือบไปอีกแล้วครับกลายเป็นกลับมาคู่ขี้แค่ครับคนละทีโอ้ใครเหลือมากกว่าครับเตะขวาดีนะครับโคชสารมาดูครับเหลี่ยมนี้โอ้เอาละครับวัดกันยกสุดท้ายว่าใครเร่งขึ้นไม่ขึ้นสถานการณ์อย่างนี้ครับทำท่าป้อแป้ไปเรื่อยทั้งคู่ครับอ้าวอาวุธยาวดีแล้วนะครับโคชสารโดนอีกอาวุธยาวดีไม่เป็นไรเอาละครับเสียงเดินเตะไม่โดนโต้ไม่ได้เหมือนกันโต้ไม่ทันจบยก4มีการบ้างจบยก4มีการบ้างทั้งคู่ยังเหลือยกหน้าอีกยกหนึ่งครับพักก่อนสักครู่เดียวพร้อมทั้งสร้างโรงอาหารแห่งใหม่กับโรงเรียนด้วยครับยกสุดท้ายครับโอ้ยกนี้วัดกันหลายอย่างครับเอาครับแข้งขวาแลกคนละทีใครจะขยันกว่าครับยกนี้เอาครับคนละทีคิดเหมือนกันแล้วนะครับคิดเหมือนกันแล้วใครจะทำการบ้านได้ดีกว่าการบ้านฝั่งไหนจะแก้โจทย์ยากได้ถ้าเป็นการวิ่งแข่ง100เมตรก็ต่างฝ่ายต่างก็จะสปีดออกจากเรียกว่า90เมตรสุดท้ายจะเข้าเส้นชัยฮะใครจะเข้าเส้นชัยได้ในสถานการณ์อย่างนี้หลุดหรือว่าหลวมไม่ได้ครับทุกจังหวะใครพลาดก็โดนแหละครับขยับแล้วครับอนุวัฒน์หัวขวาของโอ้ลูกนี้เอาลงได้ครับกะทุ่มอย่างเดียวแล้วครับเอาครับดูครับยังมีเวลาครับอนุวัฒน์นั้นยังเดินครับยกที่แล้วครับต้นนั้นอนุวัฒน์นะครับแต่ในขณะที่ปลายครับพชสารมาฉายขยันครับโอ้ยกนี้ครับไม่ทำครับอนุวัฒน์ไม่ทำครับรอจับขาอย่างเดียวเนี่ยครับรอจับขาแล้วพุ่งแล้วครับเสียเหลี่ยมเสียหลักไปหน่อย2ครั้งแล้วต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วครับโอ้ตอนนี้โอ้ไม่น่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปครับได้อนุวัฒน์นั้นพอใจในผลงานตัวเองยกขาว่าจับขาคู่ต่อสู้แล้วทุ่มล้มลงไปได้2ครั้งแล้วไม่เอาแล้วหรือยังไงเอาครับดูครับยังเดินเบียดเข้าไปครับแข้งขวาครับเอาครับแต่ว่าต้องดูครับต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับนี่ครับโอ้ทำได้ไม่ทำให้ต่อเนื่องครับเอาละครับพลาดมาแล้วเสียดายโอกาสนะครับก็ยกนี่ครับเอาครับดูครับเอาลงอยู่ทางที่3แล้วครับโอ้เสียเหลี่ยมเสียหลักไปเลยทีนี้ทางด้านเกิดอะไรขึ้นครับถึงตรงนี้ครับเกมอย่างนี้ครับลงอีกเป็นครั้งที่4ครั้งครับไม่ดีแล้วครับอย่างนี้ต้องเอาคืนให้ได้ครับอ้าวครับเตะกินกล่าวครับแล้วก็ถอยเลยครับตอนนี้อ้าวเดินครับตอนนี้กลายเป็นเดินครับเปลี่ยนการโคชสารเดินรับแล้วโอ้ใจเย็นมากไปครับโคชสารเนี่ยครับแผนของอนุวัฒน์ก็คือเตะแล้วให้จับแล้วให้ทุ่มคือไม่ได้แต่ก็อย่าให้เสียครับต้องเอาคืนให้ได้ครับเวลาที่เหลือเอาครับจบแล้วครับเสมอกันครั้งก่อนครั้งนี้เป็นอย่างไรครับแล้วก็ดูแม่มันก็ผัดเกินกันครับก็ยังคงเบียดกันเลยครับตอนนี้ครับเรามาลุ้นบนเวทีว่ากรรมการทาวุฒิปลื้มสำราญจะชูมือไปทางมุมไหนครับก็หายใจรถต้นคอกันครับไม่รู้ว่าใครเป็นใครมีโอกาสคนสุดท้ายขึ้นไปแล้วครับหันทางหมดไปทางมุมแดงครับโอ้อนุวัฒน์พยัคฆ์ลำพองครับมวยจากทุ่งฝนอุดรธานีแซงจนได้ครับนี่ครับมวยไทย7สีโอ้ศอกคมครับสอนทองได้เลือดไปแล้วโดนหมัดซ้ายครับเต็มๆโอ้ช็อตนี้เดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับประสานกันเลยครับโดนทั้งคู่เอาแล้วขวางแล้วแทงของสอนทองแทงเข้าโอ้ยลูกนี้ครับเข้าหน้าท้องครับอีกดอกหนึ่งได้ไหมจังหวะขวางเอาศอกกระแทกใส่รับต้องระวังศอกด้วยครับโอ้ยตีเข่าไม่ไหวไหวไหมครับพยานครับทำแทงโอ้ยเอาไปอีกดอกนึงครับซ้ายเข้าหน้าท้องโอ้ยลุกช้าเลยครับอ้าวครับเลือดนาทีทองของสอนทองครับโอ้ยมาครับแตกที่ปลายคิ้วด้านขวาครับสายลับอีกแล้วครับ
โอ้ยแทงเข้าหัวเลยฮะแทงเข้าหน้าเลยครับโอ้เอาครับเลือดจะเข้าตาหรือเปล่าครับนะฮะจังหวะวงในของสอนทองน่ากลัวครับเพราะขวางนี่ฮะลูกนี้ขวางขวางตีเนี่ยฮะโอ้ยขวางแล้วจุกเลยครับสอบครับไม่ไหวเลยครับจบแล้วนะครับสุดท้ายจบที่ศอกซ้ายเนี่ยครับโอ้โดนหลายชุดเลยครับเป็นลูกรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดนะครับโดยศอกแม่ครับโดนมาก่อนหน้านี้ก็เหมือนสอนทองจะตีสั่งสอนนะครับสุดท้ายกลายเป็นสับแล้วสั่งสอนครับเกิดอะไรขึ้นครับแตกเลยครับสถานฟ้านี่เวลาเข้าเบรกเป็นชุดเหมือนกันครับอ้าวดึงเหลี่ยมไม่ลงโดนจังหวะ2สถานฟ้าล็อกมาจังหวะจะเทโอ้ยเสียหายเลยลูกนี้ครับเอาไม่ลงแล้วครับพิชิตชัยแยกทีแยก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 ก่อนปล่อยมือปล่อยมืออย่ายุบอย่าช็อตนะพิชิตชัยเอาครับดูครับยังเดินบดเดินเบียดครับเอาครับให้ออกมาเจอเข่าซ้ายดักจังหวะ2ครับเอาแล้วครับโดนอุ้มอีกแล้วพิชิตชัยอุ้มแล้วโดนเข่าด้วยยุ่งแล้วโอ้ยุ่งแล้วโชว์ความแกร่งเลยลุกช้าเลยครับลุกช้าเลยครับลูกนี้ครับเอาครับอีกครั้งครับอ้าวรวบครับนี่แหละครับชั่วโมงบินโอ้ยน่าครับลูกนี้จะเอาคืนทันทีครับยังพยายามจะเร่งเหมือนกันก็พี่ชายเอาละครับดูจังหวะเหลี่ยมใครครับตีคนละทีช็อตสุดช็อตสุดท้ายเนี่ยครับสำคัญมากสแตนฟ้าตียัดใจตีคนละทีพักให้น้ำครับให้น้ำทางบ้านก็สั่งน้ำเลยครับสั่งน้ำจับมือนี่เป็นกติกาของมวยไทยครับยกสุดท้ายต้องจับมือเอาครับรวบเอาเขาไม่ลงก็โดนจังหวะ2ของสถานฟ้ายังเดินขู่ตลอดครับสถานฟ้าโอ้ดูครับลูกนี้ครับแม่จะอัดเข้าครับจะให้เขาลงแต่ว่าดูครับสถานฟ้าความเก๋าเกมครับนี่แหละครับคือชื่อมวยชั้นมวยกระดูกมวยครับชั้นมวยชื่อมวยกระดูกมวยเอาดูครับรวบครับตีลากครับแหมจะเอาครับหมัดดูครับ25ชวน18ทะเลาะโอ้ครับลูกขยันยังมีครับทั้งคู่พิชิตชัยเองก็ยังมีความขยันอยู่นี่มุมของพิชิตชัยครับสถานฟ้าก็โชว์ความเก่าแล้วครับคอยบังคอยกันคอยโต้อย่างเดียวแล้วณเวลานี้ครับนี่ครับโอ้ถ้าจับแบบนี้ชูมือเลยครับถ้าจับอย่างนี้พิชิตชัยจะไปยากโอ้ยลูกนี้ครับแต่ว่าสงครามยังไม่จบระฆังยกสุดท้ายยังไม่ดังขึ้นนี่ประมาทไม่ได้ครับวันฉลองนี่5วินาทีเขายังตีก้านคอโชคปรีชาได้ครับครับนี่คือมวยไทย7สีครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดเพราะว่ารายการมวยไทย7สีนั้นเป็นรายการบันเทิงส่งเสริมการกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยดูครับรวบครับลาลาโอ้เอาทิ้งเลยครับเรียกว่าเอาทิ้งสั่งลาเลยครับโอ้มั่นใจเลยครับสถานฟ้าจบแล้วครับก็พิชิตชัยยังต้องก้มไปกราบนะครับเพราะว่าเป็นมวยรุ่นน้องช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าเป็นการต่อสู้กันแบบเกมกีฬาและเป็นเกมกีฬาที่ให้ความบันเทิงกับท่านแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับท้ายที่สุดแล้วเสือเก่าครับสถานฟ้าอิมิเนนต์แอร์ก็ยังเป็นบันไดที่รุ่นน้องห้ามมองข้าม